สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับ Big Gun Funny Channel นะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมานำเสนอเพื่อนๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการทำนายดวงชะตาจากตัวเลขนะครับผมถามว่าทำไมต้องตัวเลขนะครับเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยเรามีเลขกำกับมาในชีวิตตั้งแต่เกิดแล้วนะครับตั้งแต่มีลมหายใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีเกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีที่เราตกฟากนะครับหรือแม้กระทั่งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของทุกคนนะครับซึ่งตรงนี้ เป็นตัวเลขที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยนะฮะไม่เหมือนชื่อเราไม่ชอบเราเปลี่ยนได้แต่หมายเลขพวกนี้ถูกกำกับมาตั้งแต่เกิดแล้วนะฮะแต่ผมต้องขออนุญาตออกตัวสักนิดนึงก่อนนะครับผมก็ไม่ใช่เป็นหมอดูแต่ผมเนี่ยทำอาชีพรับราชการนะฮะแต่ว่ามีความชื่นชอบเกี่ยวกับศาสตร์ของตัวเลขแล้วก็ศึกษามาพอสมควร wow. นะครับจึงอยากจะมานำเสนอให้เพื่อนๆดูนะฮะสำหรับเรื่องของความแม่นยำหรือไม่เนี่ยก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะเพื่อเป็นการแชร์แลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าหมายเลขที่จะแม่นยำที่สุดในการมาทำนายนะฮะก็คือหมายเลขหลักสุดท้ายนั่นเองนะครับจะทำให้การทำนายเนี่ยแม่นยำที่สุดถามว่าเมื่อเรารู้ไปแล้วเนี่ยเราเอาไปทำอะไรนะครับก็คือพูดง่ายๆคือพอเรารู้เนื้อดวงของเราเองเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตกันด้วยความไม่ประมาทนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าทำให้มนุษย์ของเราเนี่ยรู้เกี่ยวกับเรื่องของ sense of control นะฮะก็คือสามารถควบคุมสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเรื่องของการนำเสนอในวันนี้นะฮะผมก็ทำมาเป็นบทกลอนนะครับกระชับฟังง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ไล่เรียงไปตั้งแต่เลข1ยันกระทั่งเลข0เลยเดี๋ยวเราไปติดตามมาพร้อมกันเลยครับผมไปครับหมายเลขบัตรลงท้ายหมายเลข1เห็นแล้วอึ้งพูดคำไหนคือคำนั้นยอมหักไม่ยอมงอและพร้อมพังเรียกว่าเป็นสายผู้นำที่แท้ทรูเกลียดการถูกเอาเปรียบรักศักดิ์ศรีแต่บางทีชีวีไม่ดีดังหวังคุณจะหายจากสังคมแบบลำพังเพราะผิดหวังคำพูดตัวน่ากลัวจริงหมายเลขหนึ่งทำงานดีทุกแขนงสมองแล่นพลังเยอะชอบเคลื่อนไหวชีวิตเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบเร็วไวปกครองใครชอบสายลุยต้องตามทันหมายเลขหนึ่งเหมือนเสาหลักแต่โดดเดี่ยวเรื่องการเงินต้องเคี่ยวอย่าเปหนักและข้อเสียคืออีโก้มากมายนักพึงตระหนักเรื่องคนรักอย่าหักกันคอร์รัปชันอย่าไปยุ่งถ้าดวงแตกไม่มีใครคอยแหวกมือมาช่วยเพราะเนื้อดวงโดดเดี่ยวถึงคราวซวยให้ห่างไกลไว้ก่อนจบทำนายหมายเลข2ดวงชะตาไม่โลดโผนแถมอ่อนโยนนุ่มนวลชวนคบหาไม่ชอบอยู่คนเดียวสายเฮฮาหรือเรียกว่าคนขี้เหงาเราต้องชิลเป็นที่รักของเพื่อนฝูงและต่างเพศหากลงทุนจะให้เกรดต้องร่วมหุ้นจะโด่งดังคู่ของเราจะเจือจุนต้องร่วมหุ้นกับคู่ครองสตรองเลยเซนซิทีฟอ่อนไหวไม่อ่อนแอแต่ชอบแคร์และชอบนอยคนที่หวังทีเราทำเธอไม่ทำเหมือนฉันทำอย่าย้ำคิดย้ำทำจะนำชัยตั้งแต่เด็กครอบครัวไม่อบอุ่นพอโตขึ้นจึงชอบสร้างให้เพื่อนฝูงนั่นคือเมตตามหานิยมแบบฟูนๆเหมือนเพิ่มพูนแต่ตัวเราเหงาในใจอาชีพเหมาะบริการค้าขายดีเป็นผู้ให้พยาบาลดีนักหนาจะเสริมดวงเลี้ยงอาหารเบิกบานตาทุนศึกษาหนังสือพระจะดีจริงหมายเลข2วัยกลางคนมีฐานะแต่ระวังอวัยวะสืบพันธุ์ตรวจสอบหน่อยส่วนจุดยืนชัดเจนดีไม่น้อยและเลิกน้อยให้น้อยๆจะดีเอ่ยครับผมอันนี้ก็คือหมายเลข2ครับต่อไปนะฮะเรามาลุยกันที่หมายเลข3ครับผม
ลงท้าย3เหมือนตัว M แต่กลับด้านดวงคุณนั้นบริวารไม่เกื้อหนุนคุณเป็นเวทสันดรมาเจือจุนเป็นนักบุญแต่ทุกใจไม่ได้คืนอย่าร่วมหุ้นกับใครไม่สำเร็จแต่ไม่เข็ดชอบช่วยคนจนเวียนหัวอีกหนึ่งเรื่องอย่าพนันจนเมามัวจะกล้าวัดจนสุดตัวใจนักเลงหมายเลข3ดวงกล้าแข็งทนเป็นเลิศรักถูกต้องบางคนเปิดเพราะปากร้ายหัวชนฝาคนหมั่นไส้มีประปรายไม่ใจร้ายไม่อาฆาตพยาบาทคนอย่าผิดศีลข้อ3หรือเงินกู้เพิ่มกรรมเก่าที่ไม่รู้อยู่มากล้นบริจาคบำรุงศาสนาหรือสังคมจะมากล้นบารมีจนวันตายช่วงกลางคนอาจถูกโกงระวังหน่อยอย่ามักน้อยแต่เสียมากลำบากยิ่งแต่บั้นปลายชีวิตสบายจริงจบอ้างอิงหมายเลข3เท่านี้เอ่ยหมายเลข4เรือสำเภาค้าขายเก่งพรแสวงมาคู่พรสวรรค์หมายเลขนี้สาริกาลิ้นทองนั้นแม้บากบั่นทุกวิถีสู่เส้นชัยฉลาดพูดฉลาดคิดพูดแล้วเชื่อฟังไม่เบื่อออนไลน์ได้สดใสแต่ระวังเรื่องปากเร็วกว่าใจเก็บไว้ได้ดีกว่ามาหักกันออนไลน์เยี่ยมแอดมินยอดเพราะพูดเก่งจะให้เฮงต้องกล้าทำถึงจุดหมายไม่ชอบใครอย่าไปด่าจะวอดวายถ้ารักใครจบไปแล้วอย่ากลับคืนนะครับจบไปแล้วนะฮะสำหรับหมายเลข4นะครับสรุปก็คืออย่าเก็บคำติฉินมาใส่ใจนะฮะแล้วก็อย่าไปด่าว่าใครมันจะเพิ่มวจีกรรมของเรานะฮะให้สร้างธรรมทานลงศพหรือหนังสือสวดมนต์จะดีมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หมายเลข5ครับผมหมายเลข5ที่ปรึกษาน่าเคารพเป็นผู้ใหญ่นิ่งสงบมากสุขุมใครมีทุกข์คอยเข้าใจหายระทมแต่ชอบบ่นสั่งคนอื่นเพราะหวังดีในบางครั้งศึกษาพลาดโอกาสการตลาดใช้ความเร็วไม่ดีหนาเพราะวางแผนรอบคอบจนดีพองานปกครองราชการสำราญใจส่วนการเงินไม่ขัดสนมีคนช่วยอย่าไปอวยคนไม่ดีให้นักหนาทำตัวกลางระหว่างคนไม่เอื้อมละอาถ้าออกหน้ามักพังเพราะเนื้อดวงหมายเลขนี้เป็นทนายอาจารย์ได้ถือศีล3ศีล8ยิ่งสดใสห่างสุรายาเมาให้ห่างไกลตอนสุดท้ายทำตามสำเร็จเอ่ยนะครับหมายเลข6หมายเลข6สายปาร์ตี้พี่มาแน่เป็นเจ้าแม่ชอบสำราญเพื่อนมากหลายคบคนง่ายเข้าคนง่ายเพื่อนมากมายบุญหนุนหลายลุกได้ใหม่เมื่อล้มลงจับอะไรมักได้ทรัพย์มานับเล่นดวงดาวเป็นดวงแห่งสุขไม่ซับซ้อนส่วนการงานทุกอาชีพไม่สะออนงานไม่ซับซ้อนอิสระจะเหมาะจริงการให้ทานให้ยาอุปโภคจะนำโชคมาสู่ให้มากหลายจงเก็บเงินไว้บ้างสบายกายอย่าปล่อยหายตามอารมณ์จะขมใจนะครับผมนี่คือหมายเลข6ครับผมหมายเลข7ร่อนละเห็ดชอบเดินทางคนมุ่งมั่นอดทนสูงไม่ย่อท้อร้องเกลียดใครจำจนตายไม่รีรอบางครั้งก็ขี้สงสารค้านใจตนคนอื่นชอบนำเรื่องเดือดร้อนให้จนเป็นไข้โรคซึมเศร้าเพราะเราหนอเครียดทุกเรื่องแต่ชอบช่วยไม่รู้พอแบกรับหนอปัญหาใช่ของตน
แอบร้องไห้กับตัวเองอยู่บ่อยครั้งหมดพลังในตัวแต่ยิ้มได้เพื่อนเลขนี้ต้องเข้าใจอย่าโวยวายสิ่งที่ร้ายและระวังทำร้ายตนดวงการเงินคุณรอดแต่ต้องเหนื่อยบางทีท้อเรื่อยๆแต่ยังไหวอ่อนแอบ้างแพ้บ้างจะเป็นไรคนอื่นเห็นคุณไหวไม่ปราณีทำบุญไฟเทียนพรรษาเพิ่มราศีเสริมน้ำมันบ้างก็ดีเท่านี้เอ่ยนี่คือหมายเลข7นะครับผมหมายเลข8เลขนี้ดีนักหนามีบุญดีวาสนามาแก้หนุนทั้งผู้ใหญ่รักใคร่มาเจือจุนหากดวงตกก็ไม่ถึงขีดสุดเลยสิ่งที่ควรระวังใจนักเลงชอบคลื่นเคลงสำราญและลุ่มหลงหากพนันทุ่มหมดตัวอาจจะจนอย่าไปวนอโคจรนอนสบายอุปนิสัยโลเลเปลี่ยนใจง่ายแต่เซนแม่นถูกหวยบ่อยแบบไม่รู้ขอเตือนซ้ำการพนันอย่าไปดูอาจอดสูเพราะผิดทางกลางคนเอ่ยอย่าลืมเล่าตับไตนั้นมีผลเลข8นั้นมีมนอาจเจ็บไข้ให้ทำบุญเกี่ยวกับผีและคนตายหรือท่านคล้ายเวสสุวรรณก็ดีเอ่ยนะฮะอันนี้คือหมายเลข8ครับผมเป็นไงฮะง่วงนอนกันหรือยังครับผมเราเหลือกันอีกแค่2เลขนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยฮะหมายเลข9ดวงดาวของพระเกตดวงชะตาอาเพศนั้นห่างเหินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักนั้นดีเกินฟ้าประทานหรือบังเอิญแต่โคตรดีเกิดมาพร้อมสายเลือดผู้นำเยี่ยมทั้งเต็มเปี่ยมบารมีเป็นสีเสริญอย่าอีโก้โชว์เหนือให้มากเกินคนอาจเมินและอิจฉาน่ากลัวจริงทำงานเก่งเป็นนักพูดปัญญาเยี่ยมพิธีกรหมอดูเยี่ยมนักบวชได้ไลฟ์สไตล์ตามใจจนคนอายบางทีหมายถูกสร้างภาพระนาบพังสุขภาพไมเกรนและสายตาอาจถามหาต้องตรวจเช็คเป็นระยะทำบุญกรรมฐานก็ดีล่ะถือศีล5จะชนะเลข9เอ่ยนะฮะนี่คือหมายเลข9ครับผมหมายเลข0บางคนบอกไม่มีค่าชอบถามหาเจ็บซ้ำๆไม่เข็ดหนอช่างมันเหอะชอบพูดไม่รู้พอปล่อยวางหนอเป็นประจำอาจช้ำสวงไม่ชอบเสี่ยงอะไรที่โลดโผนเดินตามแผนแบบวนๆไม่ทันเขาไม่ค่อยนึกไม่ค่อยแปลกทำแบบเราฉันทนได้เรื่องของเขาเราไม่มองการเงินมีขึ้นลงเป็นระยะควรเก็บทรัพย์แบบหนักๆขายยากๆทรัพย์เล็กๆชอบหมดไม่เคยพอเก็บอสังหาไว้รอวันเติบโตเลี่ยงฆ่าสัตว์ทำแท้งฆ่าชีวิตดวงลิขิตหากทำไม่เกื้อหนุนกรรมฐานทำบุญจะเจือจุนจะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนะฮะก็ทำนายไปจนครบ10หมายเลขแล้วนะครับก็เขาบอกว่าหมายเลขของเราเนี่ยมันถูกจำแนกออกเป็นแบบ3ประเภทนะฮะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคณิตศาสตร์นะฮะโหราศาสตร์แล้วก็พลังของตัวเลขสำหรับคลิปที่ผมได้ทำเป็นบทกลอนแล้วก็ทำนายไปเนี่ยจะแม่นยำขนาดไหนก็ฝากเพื่อนๆนะฮะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันนะครับก็ฝากติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากขอขอบคุณนะฮะที่เป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ